สวัสดีครับคุณผู้ชมเราก็อยู่ในช่วง Your First Talk เช่นเดิมนะครับแล้วผมก็ยังอยู่ที่บร.นุระพัฒนศิลป์นะครับแล้วก็อยู่กับพี่ต้าและพี่ปองธรรมเหมือนเดิมเช่นสวัสเคดียครสัวับสดีครับสวัสดีค่ะก่อนอื่นเลยต้องถามเลยเมื่อกี้เราคุยกันเรื่องพลังงานมาแล้วทั้ง2สัปดาห์สัปดาห์ที่3ก็ยังอยู่เรื่องพลังงานเหมือนเดิมก็เลยอยากให้พี่ต้าช่วยฟันธงนิดนึงว่าพลังงานจริงแล้วตอนนี้เป็นขาขึ้นไหมเราคิดว่า นุระคิดว่าขาลงน่าจะจบหมายความว่ามันเริ่ม bottom เพียงแต่ว่าการขึ้นของราคาเนี่ยอาจจะไปได้ไม่มากใช่ไหมคะเพราะว่าเวลาราคาน้ำมันเนี่ยมีผลต่อราคามันคือต้องดูทั้งอุปสงค์และอุปทานนะนุรัตไม่ได้มองเศรษฐกิจโลกว่าจะแบบโตหรือหวาอะไรนะคะเพราะนั้นในแง่อุปสงค์ก็ไม่ได้สตรองมากแล้วก็ถ้าจากทางฝั่งอุปทานเนี่ยเราอาจจะมีอุปทานเข้ามาเมื่อราคาน้ำมันขยับขึ้นถึงระดับนึงนะคะโดยผู้ผลิตรายใหญ่เนี่ยอาจจะซัพพลายเข้ามาเพราะราคาเป็นจูงใจนะคะเพราะนั้นในช่วงปี2ปีเนี่ยดูแล้วมองราคาน้ำมันที่ประมาณ 40-50 เหรียญต่อบาร์เรลค่ะเทียบกับตอนนี้ก็น่าจะเรียกว่า bottom out ถือว่ายังมีแกปให้ขึ้นอยู่เหมือนกันค่ะแล้วพี่ปองทำนะครับเรามาจอถึงก็ที่เราปิดสัปดาห์ที่แล้วเป็นเรื่องของปตท.จีซีครับเรามาดูนิดนึงว่าวิกบทวิเคราะห์ในบทวิเคราะห์นึงเนี่ยเวลาผมอ่านเข้ามาจะเห็นเลยว่ามันจะมีตัวแต่ไพรส์แทร็กเก็ตไพรส์อะไรพวกเนี้ยต้องดูยังไงให้พี่ปองครับช่วยสอนครับต้องเข้าใจก่อนอาชีพนักวิเคราะห์เป็นอาชีพที่จะต้องมีความเข้าใจแล้วก็เขาเรียกว่ามี market feeling นะครับคือในโดยเฉพาะในธุรกิจนี้นะครับอินเนอร์กับมันต้องมีอินเนอร์ใช่ครับก็ต้องมี market feeling ครับครับแล้วก็แปลงพวก qualitative data พวกนั้นน่ะมาเป็นภาพ quantitative ก็คือเป็นตัวเลขออกมาเป็นผลกำไรออกมาเป็นราคาให้นักลงทุนได้รับรู้รับทราบการที่จะ bridge gap ตรงนั้นได้เนี่ยตัวนักวิเคราะห์เองเนี่ยก็ต้องมีเขาเรียกว่ามี feeling ถูกเพราะไม่งั้นเนี่ยมันจะเหมือนอาจารย์คนหนึ่งที่เคยสอนผม คือนักวิเคราะห์ต้องทำ financial model แต่ financial model จะไม่ได้ดีเลยเนี่ยถ้าผู้ใช้เนี่ยไม่รู้จักวิธีการเอาสมมติฐานเข้ามาใส่เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าผู้ใช้เนี่ยสักแต่ว่าตัวเลขเข้ามาใส่เนี่ยโมเดลนั้นก็คือ just calculator ครับก็คือเป็นเครื่องคิดเลขเครื่องคิดเลขปกติใช่แต่ถ้านักวิเคราะห์เอาวิวเอาความสามารถที่ตัวเองได้สั่งสมมาเป็นระยะเวลานานเนี่ยมาใช้แล้วก็เลือก assumption ที่ดีที่เหมาะสมใส่ไปในโมเดลนั้นเนี่ยผลลัพธ์ที่ออกมาเนี่ยมันก็ต้องดีแล้วก็ออกมาเป็นตัวเลขที่เห็นภาพชัดเจนให้กับนักลงทุนได้ดูก็จะมีทั้งตัวเลขผสมด้วยแล้วก็ผสมความรู้ประสบการณ์ที่สั่งสมมาใช่กันครับเป็นหนึ่งบทความครับแล้วอย่างเจาะลึกในตัวบทความผมเปิดบทความของเนี่ยโนมูระเลยเริ่มแรกเลยก็เขาจะเป็นเหมือนท่อนสรุปว่า earning result อันนี้ก็คือเป็นการสรุปผลประกอบการประกอบการทั้งหมดคือให้เราเห็นภาพว่าเขาดีหรือไม่ดียังไงใช่แล้วออกมาเนี่ยมันเซอร์ไพรส์ตลาดไหมครับครับคือหลักๆของตัวผลประกอบการของบริษัทใดๆต้องก็ตามในธุรกิจนี้นะครับมันจะแบ่งแยกออกมาง่ายๆก็คือราคาคูณกับปริมาณจะเห็นเสมอๆว่าจะมีการบอกราคาขายของผลิตภัณฑ์ต่างๆที่อยู่ในบทวิเคราะห์นะครับแล้วก็มีอัตราการใช้กำลังการผลิตที่ใช้ในยูนิตต่างๆที่เขียนว่า utilization rate ครับ 99% 97% ตรงนี้คืออินดิเคเตอร์ที่ชี้นำปริมาณการผลิตณช่วงเวลานั้นๆแต่นี่เห็นบอกมี 101% ด้วยนะผลิตเกินร้อยทีนี้เนี่ยเรื่องนี้นะครับจริงๆแล้วเนี่ยเวลาลงกลั่นหรือลงปิโตรเคมีสร้างเนี่ยเขาจะเบสการผลิตไว้ที่360วัน360วันใช่ก็ถ้าเขารันได้ดีก็จะเกิน61วันใช่แล้วถ้ารันได้ดีมากแล้วก็อัดไปเต็มที่อัดเวลาไปเต็มที่ลงกลั่นบางลงรันได้107-108%ซะด้วยซ้ำใช่ผมก็เลยนี่ไงนักลงทุนมือใหม่ก็เลยงงมันมีมากกว่าร้อยด้วยหรอใช่มีที่มานี่เองถ้ามี efficiency ดีๆมีการประหยัดพลังงานมี loss น้อย product ที่ได้เนี่ยมันจะเกินตัว nameplate ไอ้ตัวเนี้ยมันก็จะส่งผลของการทำกำไรของตัวบริษัทด้วยเหมือนกันใช่ยิ่งผลิตมากเนี่ยต้นทุนต่อหน่วยที่เป็นต้นทุน fix เนี่ยนะครับมันก็ต้องยิ่งลดลงก็จะเป็นได้ economy of scale ด้วยใช่ก็คือตัวธุรกิจปิโตรเคมีเนี่ยมันจะผลิตเต็มที่จนถึงจุดที่ variable cost มันไม่คุ้มค่าการผลิตครับถ้า variable cost คุ้มค่าการผลิตมันจะผลิตเต็มที่เพื่อผลักตัวต้นทุนการผลิตต่อหน่วยในแง่ของ fixed cost เนี่ยลงอ๋อครับงั้นอย่างช่วย
รบกวนคิดหาราคา fair price ดีกว่าของปตท. PTTC นี่แหละว่าเขาต้องเอาข้อมูลอะไรมาประกอบกันครับก่อนอื่นก็คือต้องเก็บข้อมูลอินดัสทรีเมื่อกี้นะครับเอาเทรนด์ราคาน้ำมันดิบนะครับอันแรกก็คือราคาน้ำมันดิบราคาน้ำมันตัว refined product ต่างๆก็คือทั้งน้ำมันเบนซินดีเซลเจ็ตฟิวออยล์นะครับแล้วก็เอาราคาปิโตรเคมี HDPE เอทิลีน PX เบนซินเข้ามาใส่ในโมเดลเริ่มเยอะนะเริ่มเยอะใช่ ก็คือเอาราคา product ที่เมื่อกี้คือเอามาจาก Brent เอามาจากตัวพวกPlat อะไรพวกนี้ครับเอามาแล้วก็เอาใช้ judgment ว่าในอนาคตเนี่ยราคาพวกนี้จะเป็นเท่าไหร่แล้วก็ถูกใส่เข้าไปในสมมุติฐานในโมเดล Excel ครับใช่แล้วพวกนี้มันเป็นดอลลาร์เบสเพราะฉะนั้นเราก็ต้องพึ่งพิตาในการ forecast FX forecast ค่าเงินด้วยเหมือนกันใช่ใช่ค่ะในส่วนของนุมรัฐจะมีฝ่ายที่เป็นทางด้าน FX เลยนะมี economic FX ตลาดอัตราดอกเบี้ยตลาดบอนด์มีทุกด้านทางเราก็จะใช้ FX จากวิวของนุมรัฐค่ะโอเคแล้วพอหาปุ๊บแปลงค่าเสร็จปั๊บน้องไงต่อครับเราก็ต้องมาดูว่าในไตรมาสนั้นๆน่ะการผลิตเป็นไงบ้างใช่ก็คือถ้าการผลิตดีไม่มีการหยุดชัตดาวน์กำไรย่อมดีถูกไหมครับถ้าสเปรดก็คือสเปรดจะออกมาจากตัวค่าเมื่อกี้ครับครับก็คือออกมาเราจะได้สเปรดปุ๊บเราเอามาคูณกับปริมาณการผลิตเราก็จะรู้ว่าเอาสองส่วนนี้คูณกันในทุกโปรดักต์นะครับทุกโปรดักต์ใช่ก็ค่อนข้างซับซ้อนนะในทุก product แล้วเอามารวมกันเราก็จะได้บรรทัด revenue ถูกไหมต้นทุนแล้วก็หักเราได้ gross margin ละทีนี้ที่เหลือก็หักอัตราดอกเบี้ยค่าเสื่อม EBITDA ใช่ครับแล้วก็ภาษีเงินได้ก็ตรงนี้ก็จะออกมาเป็นกำไรครับแต่สำหรับหุ้นกลุ่มนี้เนี่ยต้องเรียนว่าตัว fair price เนี่ยมันจะลิงก์กับ net income ค่อนข้างน้อยเพราะว่าไม่อยากให้ไปโฟกัสแบบ PE เหมือนธุรกิจอื่นเพราะว่าความผันผวนมันสูงมากบางช่วงกำไรบางช่วงขาดทุนบางช่วงกำไรมากบางช่วงกำไรน้อยเพราะฉะนั้นถ้าเราอิงกับ PE เนี่ยจะทำให้มัน mislead ทางตีความผิดใจใช่ทางพอเราเกิดปัญหาเงี้ยเราก็ต้องเลือกในสิ่งที่ดู stable ธุรกิจนี้ EBITDA stable ให้ดู EBITDA เป็นหลักใช่ครับใช่แล้วก็เราก็ใช้ enterprise value per EBITDA EV per EBITDA ในการหา fair price สำหรับ GC เราใช้ที่7เท่าครับแล้ว7เท่ามาจากอะไร7เท่าก็คือ7เท่าเนี่ยต้อง track นะครับในอดีตว่าปกติเนี่ยธุรกิจนี้หรือ GC เองมีได้2ส่วนนะครับธุรกิจนี้หรือเอา PTT GC เองก่อนก็คือเอา EBITDA แต่ก่อนมา track รวมกับตัวราคาหุ้นราคาหุ้นเนี่ยจะถูกคิดเป็น enterprise value แล้วมาลิงก์กันว่าตกปกติแล้ว average มันอยู่ที่กี่เท่ามีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่าไหร่หาค่าเฉลี่ยปุ๊บพอได้7เท่าก็เอาไอ้ตัว7เท่าเนี่ยคูณใช่กับ EBITDA ที่หาได้ก็จะได้ราคามาอย่างที่เห็นในบทความใช่วิเคราะห์พูดผิดใช่ แล้วก็หรือไม่ก็เทียบเคียงกับบริษัทคู่แข่งใช่ก็คือวิธีการคิดจริงก็มีสลับซับซ้อนแหละแต่จะอธิบายให้เข้าใจง่ายเสียดายเวลาหมดลงแล้วครับในวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณทางพี่ตาครับพี่ปองทางมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับเอาละครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณบร.นวุระพัฒนศิลป์มากๆนะครับที่ให้ความรู้ดีๆกับท่านผู้ชมแบบนี้สำหรับท่านใดที่อยากติดตามบทวิเคราะห์ดีๆแบบนี้สามารถเข้าไปดูได้ที่ www.noburadirect.com นะครับหรือเข้าไปดูได้ที่ www.set.or.th/yourfirststock ครับเดี๋ยวพักกันสักครู่นะครับเดี๋ยวช่วงหน้าเราไปพบกับน้องทีน่าครับ